ทางกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีย้ายพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกดับเพลิงจากสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะมาอยู่ที่หนองจอกหลังเอกชนผู้รับเหมาร้องศาลปกครองกลางฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทนะคะกทม.ก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนพื้นที่มาอยู่ในกทม.เพราะว่าพื้นที่เดิมเนี่ยมีปัญหาเรื่องสีผังเมืองแล้วก็ไม่ได้ทำ EIA พร้อมกับย้ำว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญาโครงการกับคู่กรณีนะคะโดยนางสาวทวิดากมลเวชและก็นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการโยธาและผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แถลงชี้แจงเหตุยุติโครงการเดิมที่จะก่อสร้างศูนย์ฝึกดับเพลิงบนพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยเหตุเรื่องสีผังเมืองที่ไม่สามารถทำได้คือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินประเภทก่อวัตถุประสงค์เพื่อสงวนและรักษาเป็นย่านชนบทและเกษตรแต่กับเกษตรกรรมริมแม่น้ำนครชัยศรีและย.1ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยในเขตเกษตรกรรมริมแม่น้ำนครชัยศรีค่ะอีกทั้งยังไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA หากเดินหน้าต่ออาจมีปัญหาจึงยกเลิกการประกวดราคาและพิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างใหม่มาอยู่ในกรุงเทพบนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มหานครหนองจอกจำนวน78ไร่2งานซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในผังสีน้ำเงินเป็นที่ดินประเภทสถานที่ราชการค่ะสามารถก่อสร้างอาคารสูงได้ประกอบกับมีอาคารที่พักผู้ฝึกอบรมอยู่แล้วและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ส่วนที่เอกชนฟ้องร้องต้องไปดูข้อกฎหมายแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการย้ายสถานที่ซึ่งโครงการยังเดินหน้าตามผลการศึกษาและการย้ายสถานที่ก็ดำเนินการตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง2560ค่ะประเด็นหลักๆก็คือ1เป็นเรื่องของ EIA ที่ยังไม่ทำประเด็นที่2ก็คือเรื่องของผังเมืองที่ทำไปแล้วมันอาจจะขัดกับกฎผังเมืองประเด็นที่3ก็คือเรื่องของงบประมาณกว่าจะสรุปได้ว่าจะดำเนินการต่อที่โดยกรมบัญชีกลางแจ้งกลับมาก็ปลายปีงบประมาณ65แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศของผู้ที่ร้องเรียนเนี้ยเป็นผู้ชนะการประกวดราคาเลยนะฮะยังไม่มีการประกาศยังไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆนะครับการประกาศยกเลิกการประกวดราคานี้ก็เป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี2560มาตรา67นะครับวงเล็บ3ซึ่งถ้ากรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไปจะเกิดความเสียหายนะครับในจุดนี้ในที่สามพรานที่จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นการย้ายไปสร้างที่หนองจอกจะมีความเหมาะสมกว่านะครับจึงเป็นเหตุที่เรายกเลิกการประกวดราคาตามกฎหมายนะครับทางด้านนายวิษณุย้ำนะคะว่าการดำเนินโครงการในพื้นที่กทม.ใช้งบประมาณน้อยกว่าพื้นที่เดิมและมีความคุ้มค่ามากกว่าซึ่งไม่เข้าใจว่าเอกชนจะฟ้องอะไรได้บ้างเพราะกทม.ยังไม่มีการเซ็นสัญญายังไม่ประกาศผู้ชนะอย่างไรก็ตามเอกชนรายเดิมสามารถเข้าร่วมการประมูลใหม่ได้ค่ะทั้งนี้ปัจจุบันสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2568 ถึง 2570 สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครบริเวณศูนย์การเรียนรู้มหานครหนองจอกซึ่งได้รับอนุมัติแล้วก็คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ช่วงกลางปี 2568 ค่ะ